สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไมค์ก็จะมาแกะกล่อง iPhone 12 Pro Max นะคะที่ไมค์เพิ่งได้รับในวันนี้เจ้า iPhone 12ตัวนี้นะคะไมค์สั่งกับทางเว็บไซต์ Apple นะคะที่อเมริกาเนาะก็สั่งไปตั้งแต่เมื่อศุกร์ที่แล้วนะคะวันนี้ก็เพิ่งได้รับพัสดุเครื่องตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องของอเมริกานะคะนี่นะคะไมค์ก็ซื้อเคสแล้วก็สกรีนโปรเทคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวหูฟังแล้วก็อะแดปเตอร์นะคะที่ไมค์สั่งแยกมาก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาแกะเจ้า iPhone 12 Pro Max กันเลยดีกว่าค่ะทุกคนอยากบอกว่าสีสวยมากกล้องก็ใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องของเขานะคะตรงข้างหลังนะคะเขาก็จะเป็นออกน้ำเงินด้านๆนะคะส่วนตรงนี้ตรงที่เป็นฐานของกล้องเนี่ยก็จะเป็น material แบบ glossy หน่อยนะคะจะออกเงาๆเนาะแล้วกล้องเขาก็ใหญ่มากส่วนอันนี้คือด้านข้างนะคะด้านข้างสีเงินเวลาจับเนี่ยไม่ค่อยเป็นรอยนิ้วมือนะเนี่ยไม่แบบลองประทับรอยนิ้วมือลงไปนะคะก็ไม่ค่อยมีรอยนิ้วมือเท่าไหร่นะคะแต่ก็นี่ก็ไม่เป็นปัญหาเนาะเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็จะใส่เคสอยู่ดีสวยมากเลยค่ะทุกคนภายในกล่องนะคะเขาก็จะมีแค่สาย USB-C มาให้เนาะแล้วก็จะเป็นพวกพินนะคะสำหรับเจาะใส่ซิมคาร์ดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบคู่มืออะไรอย่างงี้มั้งใบเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์อันเดียวมาให้นะคะแต่ก็จะเป็นอันที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยสติ๊กเกอร์นี้ก็เอาไว้แปะอะไรก็ได้นะทุกคนเขาก็แถมสติ๊กเกอร์มาให้นี่กล่องมันก็จะบางลงนะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่มีอะแดปเตอร์มาให้เราแล้วเนาะหูฟังก็ไม่มีนะคะภายในกล่องก็จะมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องสั่งอะแดปเตอร์แล้วก็หูฟังนะคะเพิ่มนี่นายก็สั่งแยกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมายจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่น่าจะประมาณชิ้นละ600บาทไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็น USB-C power adapter นะคะเพราะว่าสาย USB-C ที่เขาให้มาเนี่ยตัวเคเบิลตัวนี้ก็คือมันจะเป็นสาย USB-C เนาะแล้วก็เนื่องจากว่ามายมี iPhone รุ่นเก่าอยู่แล้วอะแดปเตอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะมายก็เลยจะต้องสั่งตัวนี้มานะคะสำหรับ USB-C
power adapter โดยเฉพาะนี่ทุกคนแกะมาแล้วเขาก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเก่านะคะก็คือตัวเก่าเนี่ยจะไซส์ขนาดแค่นี้อันเล็กๆอันนี้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะแล้วก็ตัว power เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้กลับมานะคะที่โทรศัพท์ใหม่ก็จะแกะตัวพลาสติก texture มันคล้ายๆกระดาษอ่ะมันก็จะแกะอันนี้ออกนะคะนี่บนกระดาษเขาก็จะเขียนว่า power on or off อยู่ฝั่งนี้ปุ่มลดเสียงอยู่ฝั่งนี้ปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่มปิดเสียงเปิดเสียงอยู่ตรงนี้นะคะสวยมากเลยทุกคนสีแบบสวยมากนี่นะคะเมื่อเทียบกับ iPhone 7 Plus ของไมค์ขนาดก็จะใหญ่กว่าอุ๊ยทุกคนขนาดคือเท่ากันเลยเท่ากันเลยนะทุกคนแต่ว่าหน้าจอเนี่ยก็คือใหญ่กว่าแน่นอนเพราะว่าอันนี้มันมีปุ่มโฮมอยู่ตรงนี้นะคะเปรียบเทียบด้านข้างคือเอาจริงๆทุกคนคือน้ำหนักสองเครื่องเนี้ยพอๆกันเลยนะคือ iPhone 12 Pro Max เนี่ยก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นนะคะก็ถือว่าขนาดและไซส์เนี่ยกำลังพอดีมือเลยนะเพราะว่าขนาดเนี่ยมันก็เท่ากับ iPhone 7 Plus ของไมค์แต่แค่อาจจะจับถนัดมือขึ้นเพราะว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นขอบที่เป็นเหลี่ยมๆเนาะมันก็จะจับถนัดมือขึ้นนะคะไปค่ะเราไปเริ่มเปิดเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะพอเปิดเครื่องแล้วเนี่ยเขาก็จะทักทายเราด้วยภาษาต่างๆนะครับสไลด์นะคะเพื่อที่จะเริ่มการตั้งค่าภาษาเนี่ยเขาก็จะมีมาให้เรามากมายนะคะมีภาษาไทยด้วยนะทุกคนนี่ภาษาไทยแต่ว่ามันก็จะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกประเทศว่าเราอ่ะอยู่ประเทศไหนนี่มีประเทศไทยด้วยนะคะคือมีหลายประเทศมากทุกคนแต่ว่าไม่จะเลือก USA นะคะแล้วก็อันนี้ก็สำหรับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีโทรศัพท์ iPhone เครื่องเก่าอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรานำโทรศัพท์ iPhone เครื่องอันนี้ของเราเนี่ยมาใกล้ๆนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็แค่กด continue นะคะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าของเราเนี่ยมายังเครื่องใหม่แต่ว่าคราวนี้เนี่ย iPhone 12 Pro Max อันนี้นะคะไม่ใช่ของมายเป็นของคุณพ่อนะคะมายังใช้ iPhone 7 Plus อยู่เลยนะคะก็วันนี้ก็จะไม่เปลี่ยนถ่ายข้อมูลนะมายก็จะเลือกเป็นเครื่อง brand new ใหม่เลยนะคะก็จะกด set up manually แล้วเราก็จะเลือก Wi-Fi นะคะอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโทรศัพท์ของคุณพ่อนะคะหมายก็จะ set up later in settings นะคะเพราะว่าเรายังจะไม่ทำ face ID ส่วน passcode เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเลือกแบบเป็น6ตัวหรือว่า4ตัวแต่ว่าหมายจะเลือกเป็นแบบ4ตัวนะคะเขาก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะกู้ข้อมูลมายังโทรศัพท์นี้โดย iCloud หรือว่า MacBook ของเราหรือว่าจากคอม PC นะคะหรือว่าเราอยากจะถ่ายข้อมูลจากโทรศัพท์ของเราก็ได้อยากจะถ่ายจาก Android มาก็ได้นะคะแต่ว่าพอนะคะเปลี่ยนเครื่องใหม่ๆก็จะเลือกเป็น Don't Transfer Apps and Data นะคะ
นี้แล้วก็ใส่ Apple ID ของเราเข้าไปนะคะจากเป็นโทรศัพท์ของคุณพ่อนะคะหมายก็จะเลือกแบบซูมนะคะเพราะว่าจะได้ตัวใหญ่ๆหน่อยเห็นง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเล่นขึ้นเลยค่ะเราสามารถที่จะเลือกไฮหน้าได้นะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่หลกนี้พอเราไฮแล้วเนี่ยเขาก็จะเหลือแค่หน้าเดียวเห็นไหมถ้าเกิดเราจะแก้ไขใหม่ก็กด Edit Home Screen นะคะแล้วก็กดตรงนี้กดกลับออกมาเป็นเหมือนเดิมก็จะกลับมาเป็นสองหน้าเหมือนเดิมแล้วนะคะเดี๋ยวไมค์จะลองถ่ายรูปจากกล้องของ iPhone นี้ให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้จะเป็นแบบโหมดปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ Zoom Out ส่วนนี้ก็จะเป็นแบบ Zoom In 2.5สเตชไลท์อันนี้เพื่อนๆต้องไปลองเล่นกันดูนะคะเพราะว่าไมค์ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่เพราะว่า iPhone 7 Plus ของไมค์เนี่ยยังไม่มีฟังก์ชันนี้นะมันก็จะเป็นแบบมูพาโนรามานะคะมีแบบซูมเอาท์แบบปกติแล้วก็แบบซูมอินกล้องเนี่ยดีมากๆเลยนะทุกคนควอลิตี้คือแบบดีเลยอะอันนี้ก็เป็นแบบโหมดวิดีโอนะคะแบบโหมดวิดีโอแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบธรรมดานะคะแบบซูมเอาท์ออกไปหน่อยหรือว่าจะถ่ายแบบเป็นซูมอินมีโหมดสโลโมชั่นมีไทม์แลปส์และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของการแกะกล่อง iPhone 12 Pro Max นะคะมันก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ติชมได้ข้างล่างเลยนะคะยังไงมันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้มาแล้วก็กดไลค์เพจให้มาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย